ภารกิจสำคัญของรัฐบาลไทยก็คือการสนับสนุนนะครับให้มีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ให้มีการผลิตในประเทศไทยบ้านเราด้วยก่อนอันนี้ก็มีการออกมาตรการต่างๆมาจูงใจให้ผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยบ้านเราตอนนี้มี1มาตรการที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการผลักดันสนับสนุนนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ระดับเซลล์นะเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรติดตามพร้อมกันกับพีริซาได้เลยครับขอบคุณค่ะคุณนิวเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเรานะคะยังคงเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV ที่เป็นระดับโมดูลแล้วก็ระดับแพ็คอยู่นะคะแต่ว่าชิ้นส่วนสำคัญอย่างแบตเตอรี่ที่เป็นระดับเซลล์นะคะซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกแล้วก็ต้องการการผลิตที่เป็นเทคนิคขั้นสูงเนี่ยต้องได้รับการส่งเสริมและผลักดันค่ะรัฐบาลชุดนี้ก็เลยพยายามจะดึงนะคะบริษัทใหญ่ๆเข้ามาตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ของรถยนต์ EV ในบ้านเรานั่นเองนะคะเราไปดูเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ EV กันก่อนมันมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างมาดูรายละเอียดกันเลยนะคะแต่เดิมคุณผู้ชมคะผู้ผลิตยานยนต์เขาจะใช้โครงสร้างตัวถังของรถสันดาปเนี่ยค่ะเอาชุดแบตเตอรี่ไปจัดวางแบบนั้นนะคะที่เป็นสีฟ้าๆนะคะอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็โครงสร้างของชุดแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบแบตเตอรี่แพ็คก็คือภาพใหญ่เนี่ยเหมือนต่อเลโก้เลยคุณผู้ชมแล้วย่อยๆลงมาก็จะเป็นแบบแบตเตอรี่ระดับโมดูลนะคะและส่วนที่เล็กที่สุดก็จะเป็นแบตเตอรี่ระดับเซลล์นั่นเองนะคะแบตเตอรี่เซลล์มีความสำคัญอย่างไรเนี่ยตัวเล็กๆแบบนี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของความร้อนนะคะถ่ายเทความร้อนในแต่ละเซลล์แบตเตอรี่โมดูลนี่ค่ะช่วยตัดวงจรความเสียหายมีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการซ่อมบำรุงก็แยกซ่อมเป็นโมดูลไปแล้วก็ช่วยเรื่องของความปลอดภัยด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มมีการลดลงนะคะก็คือจะใช้เป็นแค่แบตเตอรี่เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่แพ็คไปเลยค่ะทีนี้มาดูมาตรการในการที่จะส่งเสริมการลงทุนการผลิตแบตเตอรี่รถ EV ระดับเซลล์ในบ้านเรากันบ้าง นะคะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานนะคะผู้ที่สนใจจะมาลงทุนนะคะจะขอรับสิทธิประโยชน์แล้วก็เงินสนับสนุนได้จากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้ BOI มีเงื่อนไขเบื้องต้นอะไรบ้าง นะคะข้อแรกเนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกที่มีการใช้งานนะคะโดยผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า2ต้องมีแผนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยสามารถผลิตเซลล์แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยและข้อ3นะคะต้องผลิตเซลล์แบตเตอรี่ที่มีค่าพลังงานจำเพาะไม่น้อยกว่า150วัตต์อาวเวอร์ per กิโลกรัมนะคะหรือว่าวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมข้อ4ค่ะต้องมีจำนวนรอบการอัดประจุไลฟ์ไซเคิลไม่น้อยกว่า 1,000 รอบนะคะและสุดท้ายกำหนดเวลายื่นข้อเสนอโครงการลงทุนภายในปี2570นี้ไม่อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วนะคะมาดูบริษัทเป้าหมายที่ BOI เขาอยากจะดึงให้มาตั้งฐานการผลิตในบ้านเราว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะที่มีศักยภาพนะคะนี่ชื่อคุณหน้าคุณตากันดีนะคะ BYD ก็คือบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าCATL นะคะบริษัทผลิตและพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้กับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเกือบทั่วโลกเลยค่ะและอันต่อไปนะคะ EVE นะคะผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเช่นกันโอ้โหอีก3ชื่อนี่คุ้นมากเลยคุณผู้ชม Panasonic ค่ะบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่อไปก็คือ Samsung ค่ะบริษัทด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันและสุดท้ายอีก1บริษัทที่มีศักยภาพสามารถมาผลิตแบตเตอรี่ EV ระดับเซลล์ได้นะคะก็คือ LG นั่นเองซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะคะทั้ง6บริษัทที่มีศักยภาพนี้นะคะถือว่าเป็นบริษัทเป้าหมายที่ทาง BOI เนี่ยเล็งไว้แล้วนะคะอยากจะดึงเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในบ้านเราเพราะว่าล้วนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะเป็นบริษัทสัญชาติเอเชียที่มีการเติบโตค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะมีสัดส่วนการตลาดค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกด้วยการที่เราสามารถดึงบริษัทเหล่านี้มาตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ในบ้านเราก็จะส่งผลดีต่อประเทศไทยค่ะครับผมทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็งแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับขอบคุณครับพีซ่าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ